ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการน่ารักน่าเลี้ยงครับซึ่งรายการของเรานะครับจะพาน้องๆและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับบรรดาสัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลายๆคนนั่นเองครับเลี้ยงอย่างไรเลี้ยงให้ถูกวิธีครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปลาครับโดยเสน่ห์ของเขานะครับลำตัวนั้นมีเกล็ดที่ใหญ่มันแวววาวครับลักษณะว่ายของเขาโอ้โหสีสันนั้นสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าเราพูดว่าปลาตะพัดล่ะครับโอ้โหหลายคนเกาหัวปลาอะไรไม่เคยได้ยินแต่ว่าถ้าพูดลักษณะของเขาเพิ่มออกไปมีหนวดละฮะใช่แล้วครับปลามังกรหรือปลาอโรวาน่านั่นเองครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอโรวาน่าลุ้นล้วนเลยครับทั้งเรื่องราวของการเลี้ยงดูและการทำอย่างไรนะจะเลี้ยงเขาอย่างถูกวิธีนั่นเองครับตอนนี้ครับผมพาท่านผู้ชมครับมาอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักร2นั่นเองแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่จตุจักร2นะครับมีนบุรีนั่นเองครับที่ร้าน I am Aromana ครับอยู่กับคุณพานุศรีดีหรือว่าคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับซึ่งร้าน I am Aromana นี้ก็คืออยู่ที่จตุจักร2นะครับมีนบุรีนั่นเองนะครับผมอย่าง Aromana จริงๆแล้วต้นกำเนิดของเขาอยู่ที่ไหนฮะมันมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์ก็อยู่ต่างกันไปครับมี Aromana เงินจะอยู่ที่บราซิลระหว่างเปรูจาแล้วก็ถ้าเป็นออสเตรเลียก็จะอยู่ทางด้านออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียทางตอนเหนือแล้วก็เป็นปลาทองทองอินโดครับอันนี้จะอยู่ทางด้านเอเชียหรือว่าอินโดแล้วแต่สายพันธุ์แต่ละชนิดต้นกำเนิดก็จะอยู่ที่นั่นเองใช่เราก็จะเรียกพันธุ์ก็คือจากต้นกำเนิดเขาเลยชื่อมันใช่ใช่ไหมฮะแล้วเข้ามาเมืองไทยได้ยังไงรู้ไหมอันนี้ทราบไหมนะไม่แน่ชัดนะครับว่าเข้ามาที่เมืองไทยได้ยังไงแต่น่าจะเป็นที่เขาก็นิยมเลี้ยงกันมาใช่แล้วก็เอาแบบอย่างของชาวต่างชาติที่เขาเริ่มเลี้ยงกันมาสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เขาเลี้ยงกันเนี่ย มีอะไรบ้างครับก็จะมีจำพวกอโรน่าเงินออสเตรเลียครับเขียวอโรน่าเขียวหรือว่าตะพัดเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นทองอินโดทองมาเลย์ครับปลาแดงก็ประมาณนี้นี่เองใช่จริงๆแล้วผมทราบมาว่าอโรมาน่านะฮะแต่ละสายพันธุ์นี่ราคานี่ไม่เท่ากันบางตัวนี่ราคาสูงเลยใช่ราคาที่มันเป็นแสนก็มีเป็นแสนก็มีและเสน่ห์อะไรครับที่ทำให้คนนะฮะถึงชอบและกล้าที่จะเลี้ยงปลาตัวเป็นแสนๆเสน่ห์อยู่ตรงไหนอยู่ที่สีครับถ้าเป็นปลาแดงเนี่ยจะอยู่ที่สีว่าสีเขาแดงเหมือนแดงเลือดแล้วเราต้องรอลุ้นด้วยไม่ใช่ว่าแบบซื้อมาปุ๊บจะแดงเลยเราต้องมีการลุ้นด้วยที่การลุ้นเนี่ยครับคือเสน่ห์ของปลาแดงหรือว่าอโรวาน่าทุกๆสายพันธุ์ยังไงก็ต้องลุ้นลุ้นว่าสีจะออกหรือเปล่านี่แหละลุ้นว่าสีจะออกหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นว่าเกล็ดเนี่ยจะเปิดข้ามหลังไหมถ้าบอกว่าเกล็ดเปิดข้ามหลังอาจจะไม่เข้าใจนะครับหลายคนอาจจะงงจะดูเป็นตัวอย่างอันนี้ถ้าเกิดเป็นทองอินโดเนี่ยจะอยู่เกล็ดที่แถวสีที่เขาเปิดเนี่ยครับขาวๆเงาๆเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเกล็ดเปิดส่วนในที่เปิดมานิดๆหน่อยๆตรงนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าแถว5นะครับต้องลุ้นด้วยว่าจะเป็นอย่างที่ว่าจะเต็มหรือเปล่าใช่ครับครับไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บแล้วมันจะต้องได้อย่างนั้นเลยไม่ใช่มันต้องลุ้นอโรน่าเสน่ห์อยู่ที่การลุ้นอยู่ที่การลุ้นนั่นเองตื่นเต้นว่าจะได้หรือเปล่าคือประมาณว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเสียตังไปแล้วเนี่ยจะได้อย่างที่ใจคิดหรือเปล่าเสียตังเป็นแสนอยากได้แบบนี้ก็อาจจะได้ไม่ถึงอาจจะได้ลองกว่านั้นอะไรประมาณครับผมแต่ทราบมาว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยากจะเลี้ยงอโรน่าเนี่ยถูกๆก็มีนะถูกๆก็มีครับครับอยู่ที่ประมาณตัวละเท่าไหร่ฮะ600กว่าบาทครับถึง500ประมาณนี้ถ้าถูกๆก็จะเป็นทางด้านอโรวาน่าเงินเนี่ยครับจะอยู่ทางด้านนี้ทรงตัวเขาจะออกจะยาวและหางจะเรียวเป็นสีชมพูอ่อนครับจะเป็นสีเงินตามชื่อเลยอโรวาน่าเงินสีเงินแล้วก็ตัวเขาจะเหมือนมังกรมากที่สุดในบรรดาอโรวาน่าสายอื่นเพราะว่าตัวเขาออกยาวแล้วมีหนวดแล้วลำตัวเนี่ยยาวได้ประมาณ60นิ้ว60นิ้วเลยทีเดียว60นิ้วอันนี้พบในตามธรรมชาตินะครับ60นิ้วแต่ว่าถ้าเอามาเลี้ยงเองเนี่ยอาจจะไม่ถึงเพราะว่าอยู่ที่ขนาดตู้หรือว่าอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราเอามาเลี้ยงแล้วความสมบูรณ์ของตู้สมมติว่าทุกอย่างแล้วตู้ขนาดใหญ่โอเคพร้อมที่จะเลี้ยงได้แล้วครับยาวสุดที่เคยเลี้ยงมาที่เคยเห็นมาในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักไหนที่สามารถเลี้ยงได้ยาวสุดนะก็เป็นปลาแดงอโรวาน่าเลสอโรวาน่าครับจะอยู่ที่35นิ้วเต็มที่35นิ้วแต่ว่าเขายังไม่สิ้นสุดอายุเขาอาจจะยังยาวยังอาจจะยังใหญ่ได้อีกหน่อยครับผมและอย่างอายุจะพูดถึงอายุเมื่อกี้นะครับเราซื้อมาเลี้ยงของเขาเนี่ยฮะอายุที่เราเหมาะที่จะ
เริ่มเลี้ยงใหม่ๆสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยครับน่าจะซื้อมาสักอายุสักขนาดไหนฮะอายุน่าจะอยู่ราวๆ 3-4 เดือนก็ตัวประมาณสักคืบนึงอะครับกำลังเลี้ยงแล้วก็เขาจะเชื่องด้วยจะเชื่องกับเราครับถ้าเลี้ยงโตแล้วสามารถเอามือไปลูบเล่นได้คือเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับนะครับแล้วตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ 3-4 เดือนเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ยาวนานขนาดฮะอายุไขของเขา35ปีครับ35ปีใช่สมมติเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยใช่จนเราโตเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างคือแบบขึ้นอยู่กับตู้กับสภาพแวดล้อมกับอาหารอะไรพวกนี้ด้วยครับครับผมเป็นหลายอย่างประกอบกันแล้วอย่างปลาพวกนี้เราสามารถแยกเพศได้ไหมครับว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียถ้าจะดูแล้วดูได้ลักษณะแบบคร่าวๆครับแต่ถ้าให้แยกจริงตรงนี้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเลยชัวร์ๆเนี่ยไม่ได้ต้องให้ทางกรมประมงเขาใช่ครับเขาจะมีเพราะว่าปลาโลน่าจะดูสายพันธุ์ยากจะดูได้แค่ผิวเผินแต่ไม่ 100% ประมาณได้แค่สัก 50% อ๋อครับมีลักษณะสังเกตยังไงบ้างฮะหัวเขาจะเล็กครับแล้วก็สีเขาอ่ะจะน้อยกว่าจะออกจัดจ้านกว่าตัวผู้ถ้าเกิดเพศผู้เนี่ยสีเขาจะออกเข้มกว่าเหมือนตัวนี้นะครับครับตัวนี้รูปทรงเนี่ยหัวเล็กๆประมาณนี้แล้วก็สีประมาณนี้ที่ถ้าเป็นตัวผู้สีต้องออกมากกว่านี้อันนี้คือทำนองจะออกเป็นตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียนะใช่ครับตัวนี้จะออกเป็นตัวเมียการสังเกตแบบง่ายๆใช่ใช่นะครับแต่ว่าไม่ร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ให้ชัวร์ปุ๊บให้ไปถึงกรมประมงเลยใช่ครับโอ้โหมันจริงเป็นจังขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าอโรน่าเป็นสายพันธุ์ที่เพาะยากมากเพราะในประเทศไทยเนี่ยเพาะได้น้อยกรมประมงยังได้น้อยเลยครับผมเพราะงั้นต้องค่อนข้างจะเอาใจใส่เขาเล็กน้อยเลยใช่ใช่นะฮะผมต้องดูแลกันมากมายเลยทีเดียวนะครับกรณีที่เราจะซื้ออโรน่าสักตัวหนึ่งมาเลี้ยงเนี่ยฮะเริ่มต้นเลยไม่มีความรู้อะไรเลยรู้แค่ผิวเผินว่าโอ้ชอบแต่อยากจะเลี้ยงเลยครับเดินตรงมาร้านไอแอมอโรมาน่าเลยได้มีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างก็คือว่าอันนี้นะครับหนวดยาวคีบไม่งอยาวตรงนะครับแล้วก็คีบบนคีบล่างเนี่ย คือต้องกลางว่ายน้ำแบบนี้คือต้องกลางตลอดที่หางเนี่ยต้องกลางตลอดอย่าลู่ถ้าลู่แล้วมันจะไม่สวยมันจะแบบไม่มีราศีนะครับไม่สมกับชื่อว่าอโรมาน่าแล้วก็ดูที่เก็ดว่าเก็ดเงาเปิดแค่ไหนแล้วอะไรประมาณนี้ครับมันก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยแต่ละสายพันธุ์ดูไม่เหมือนกันอย่างที่อธิบายไปนี้จะเป็นสายพันธุ์ของกินอโรน่าหรือว่าปลาเขียวตะพัดนั่นเองนะครับจะเป็นแบบดูลักษณะประมาณนี้ถ้าเป็นอโรน่าเงินครับอโรน่าเงินนี่เราก็ดูที่ว่าทรงหรือว่าเครื่องเนี่ยดูคล้ายๆกันดูที่ว่าแบบหางไม่แตกหรืออะไรประมาณเนี้ยครับตัวยาวดูสภาพให้มันสมบูรณ์ใช่ใช่ให้มันสมบูรณ์แล้วยืนน้ำเนี่ยครับให้เขายืนน้ำนิ่งๆคำว่ายืนน้ำนี่คืออะไรครับยืนน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาปลาโลมาน่ายืนน้ำคือเขาจะนิ่งตัวเขาจะตรงดูแล้วเราดูเขาไปแล้วปุ๊บเนี่ยมีสง่าครับเนี่ยครับคือคำว่ายืนน้ำครับผมนะฮะแล้วการดูแลเขาล่ะครับสมมุติว่าเราซื้อมา1ตัวแล้วนะครับซื้อมาเลี้ยงแล้วครับวันๆนึงเราต้องดูแลเขายังไงบ้างวันๆนึงก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือให้อาหารให้อาหารพอดีอย่าให้เกินเพราะเดี๋ยวน้ำจะเน่าเสียอาหารเป็นจำพวกอะไรบ้างฮะก็จะเป็นอาหารสดหรือว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารเม็ดถ้าเกิดเป็นอาหารสดก็จะเป็นพวกจิ้งหรีดเพราะว่าอโรน่าเนี่ยเขาดูตามธรรมชาติแล้วเขาชอบกินจิ้งหรีดชอบกินแมลงพวกแมลงใช่แล้วก็จะมีกุ้งบ้างครับครับแล้วถ้าเกิดเป็นอาหารเม็ดเนี่ยหรือว่าอาหารแห้งก็คืออาหารเม็ดก็จะมีอาหารอโรน่าอยู่นี่แสดงว่าถ้าเกิดเราไปที่ร้านขายปลาทั่วไปบอกเลยพี่ครับจัดเตรียมอาหารปลาโนอโรน่าหนึ่งชุดใช่ใช่เขาก็จัดให้เลยมีทุกร้านใช่เขาจะมีทุกร้านครับวันนึงให้กี่มื้อครับวันนึงควรให้แค่วันละครั้งเพราะถ้าให้เยอะกว่านั้นเขาจะค่อยๆกินถ้าเกิดให้ครั้งเดียววันละครั้งเนี่ยเขาจะโตไวกว่าแล้วเขาเชื่องกับเราด้วยเราสามารถเดินเข้าไปเล่นกับเขาได้เราต้องฝึกกับเขาตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนที่ให้อาหารเนี่ยครับจะฝึกดีมากเลยนะครับตอนนั้นเองคือจะให้ดีคือเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยจะเชื่องมือคนเลยครับผมสังเกตว่าอโรมาน่าเนี่ยแต่ละที่ที่เลี้ยงกันนะฮะจะเลี้ยงกันแค่ในตู้นั้นมีตู้เดียวใช่สามารถเลี้ยงหลายตัวได้ไหมเลี้ยงได้หลายตัวอยู่ที่แต่ละสายพันธุ์แล้วก็ต้องเป็นคอกเดียวกันเท่านั้นแล้วต้องเป็นไซส์เล็ก
โอ้โหขนาดจำกัดเหมือนกันนะใช่แล้วก็สถานที่ด้วยนะครับครับสถานที่เลี้ยงเนี่ยถ้าจะเลี้ยงสัก10ตัวอย่างเงี้ยข้อเดียวกันแล้วต้องสถานที่ต้องใหญ่ด้วยต้องกว้างพอที่ว่าแบบเขาจะไม่อึดอัดเพราะถ้าเขาอึดอัดปุ๊บเนี่ยเขาจะกัดกันเลยทันทีเครียดใช่เพราะปลาโรน่าเนี่ยเป็นปลาที่ถอนโดครับชอบอยู่ตัวเดียวนอกจากการผสมพันธุ์เท่านั้นก็ถึงจะมีคู่ครับผมถ้าใช่ดีก็คือเลี้ยงตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่ามีปลาอื่นแบบควบคู่กันได้เช่นกระเบนนะครับครับเป็นกระเบนหรือว่าก็เป็นหมูอินโดจะมีหมูอินโดตัวที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เหรอใช่ครับโอ้ตอนแรกผมนึกว่าอุปกรณ์ทางออกซิเจนนะเนี่ยไม่ใช่เขาจะเอาหมูอินโดเนี่ยดีอย่างนึงคือจะช่วยกินพวกโอเลสิกที่ว่าจะมาเกาะทำให้ปลาอโรน่าเนี่ยไม่สบายหรือป่วยได้ตัวนั้นจะมีอ๋อครับโอเคแล้วก็ที่มีอีกอย่างนึงก็คือแบบที่คนนิยมเลี้ยงคู่กับมังกรก็คือครับอินเซเนตนะครับตัวเล็กๆข้างล่างนี้เนาะที่กำลังใช่ใช่เป็นสบัดสบัดนี่ฮะครับเขาเรียกว่าเป็นหงเหมือนหงคู่มังกรอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อส่วนคนนิยมเลี้ยงกันครับผมเหมือนเป็นการเสริมกันมีมังกรแล้วก็ต้องมีหงใช่มีหงมาควบคู่กันด้วยนี่นี่เองนะครับเมื่อกี้คุณเอกพูดถึงในเรื่องของกรณีของการเกิดโรคนะครับมีเลี้ยงปลาไว้ช่วยในเรื่องของการแก้ไขการป้องกันในเรื่องของการเกิดโรคมีเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการดูแลเขาว่าที่เขาจะเจ็บป่วยบ้างจะมีอโรวาน่าเนี่ยเป็นปลาที่ว่าเป็นโรคยากจะเป็นก็คือการให้อาหารของเราแบบว่าเราให้กุ้งฝอยอย่างเงี้ยกุ้งฝอยอ่ะเชื้อโรคมีก่อนที่ให้เขาเราควรที่จะไปล้างแช่ด่างน้ำคิมสัก3นาทีก่อนครับหรือว่าเป็นลูกปลาก็ได้ลูกปลาเหยื่อเงี้ยเราก็ควรจะต้องแช่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงมายังไงอะไรยังไงแล้วเอามาให้อโรวาน่ากินเนี่ยเป็นโรคได้แก้ยากครับผมถ้าเกิดเป็นโรคแล้วมีการรักษาป้องกันยังไงบ้างมีไหมก็มีถ้าเกิดส่วนใหญ่อโรน่าจะเป็นโรคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการกินครับลำไส้แล้วก็ให้ยาเขามันจะมียาอยู่ตัวนึงคืออะม็อกซี่เนี่ยคือยาเป็นยาแก้อักเสบครับเวลาเราสังเกตได้เลยปลาเนี่ยจะไม่กินอาหารแล้วท้องเนี่ยจะค่อนข้างบวมนะคือเป็นลำไส้แล้วอะไรเงี้ยเราให้กินเนี้ยช่วยได้แต่ว่าถ้าเป็นอาการหนักมากๆเนี่ยคือต้องหาหมอให้มือใหญ่แล้วสำหรับน้องๆ นะครับคนไหนที่อยากเลี้ยงแบบมือใหม่เลยนะฮะมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างครับก็เรามาดูอย่างแรกเลยเราต้องดูที่ทรงนะครับคีบเนี่ยคือต้องยาวมาอย่างนี้เลยอย่างงออย่าเบี้ยวแล้วก็หางก็เหมือนกันครับคีบล่างคีบบนเหมือนกันหมดแล้วก็ดูสีถ้าเป็นอย่างนี้ต้องดูสีแดงสีส้มให้มันเข้มๆประมาณนี้ก็เกล็ดเนี่ยต้องใหญ่แล้วก็เงาเป็นเงาตั้งแต่เล็กเลยยังไงต้องเป็นเงาครับลักษณะการว่ายของเขาครับจะดูยังไงได้บ้างครับว่าแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะยืนน้ำนิ่งๆไม่ตื่นหรือว่าหลังไม่โก่งอะไรเงี้ยครับว่ายหัวไม่ทิ่มนี่คือดูลักษณะภายนอกคร่าวๆนะครับในกรณีที่น้องมันอยู่แต่ละสายพันธุ์มันดูแตกต่างกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆเลี้ยงอโรน่าเงินหรือว่าออสเตรเลียก็ดูประมาณนี้เพราะว่าสื่อตอนโตเนี่ยคือเขาจะออกมาแบบไม่ต้องลุ้นมากไม่เหมือนแบบปลาทองหรือว่าปลาแดงนะครับผมก็ลองเลือกเลี้ยงกันดูแล้วกันสำหรับมือใหม่นะครับนี่คือวิธีการเลือกอโรน่าไปเลี้ยงนะฮะแล้วอุปกรณ์ล่ะครับผมมีอะไรบ้างสำหรับการเลี้ยงก็ไม่มีอะไรเลี้ยงอโรน่าเนี่ยไม่ยุ่งยากคนส่วนใหญ่คิดว่าปลาแพงโอ้โหสงสัยต้องใส่นู่นใส่นี่เยอะแยะยุ่งยากแต่จริงแล้วโรวาน่าใส่น้ำใส่เกลือใส่วิตามินนิดหน่อยก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองเหรอฮะใช่เพราะออกซิเจนออกซิเจนอันนี้ต้องมีแน่นอนโรวาน่ายังไงต้องมีออกซิเจนถ้าไม่มีไม่ได้ภายในก็คือผมสังเกตว่าเนี่ยที่เลี้ยงกันก็จะเป็นตู้เปล่าๆเลยใช่แล้วก็มีออกซิเจนอันเดียวแค่นั้นเองใช่ใช่นะครับแล้วในเรื่องของขนาดตู้ล่ะครับโรวาน่าจะมีค่อนข้างขนาดโตไปใหญ่มากเลยขนาดตู้เนี่ยสำคัญครับคือต้องซื้อแบบทีเดียวแล้วจบผมแนะนำตั้งแต่ตู้สิความยาว48นิ้วกว้าง20สูง20อันนี้คือระดับมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยแล้วก็ไล่ไปถึง60 72แล้วแต่ลูกค้าครับผมคือง่ายๆคือซื้อทีเดียวจบเลยใช่ซื้อทีเดียวจบเลย
จะอยู่โต้สี่แปดนิ้วกำลังสวยเพราะยังไงเขาก็ต้องมีการโตอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องโตถ้าเกิดมาตัวเล็กก็ใส่ตู้เล็กต้องเปลี่ยนหลายๆงบมันบานปลายครับตู้นี้ทีเดียวจบเลยเจ้าตู้เล็กมาต่อตีต่อกันไปเหมือนมันจะยุ่งยากเหมือนตึกแถวก็ไม่ได้นะมาทุบกำแพงไปไม่ได้นะนะครับก็ซื้อทีเดียวให้มันจบไปเลยเพื่อความประหยัดนั่นเองใช่ครับนะครับผมเอาละฮะตอนนี้เราก็รู้วิธีการเลือกปลาแล้วนะครับนะฮะการเลือกตู้อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยใช่ออกซิเจนอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาจัดเตรียมตู้กันเอาอุปกรณ์ลงจริงเลยแล้วเอาปลาลงเลยสักครู่หนึ่งมาซิงมาแล้วครับนี่นะฮะตู้ปลาของเราวันนี้ก็จะเอาขนาดนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมาะแล้วก็สะดวกกับการนำเสนอให้กับน้องๆแล้วกันนะครับเอาละตู้พร้อมนะครับผมอุปกรณ์มีอะไรบ้างนอกจากตู้นี่ก็มีตัวกรองนะครับแล้วก็ตู้กรองนี้หน้าตาแปลกๆไม่คุ้นเคยเท่าที่เคยเห็นมาอันนี้มันจริงๆแล้วถ้าซื้อตามร้านแล้วเนี่ยครับกรองเขาจะทำติดมากับตู้เลยอันนี้แยกชิ้นส่วนออกได้ครับผมนะฮะเอาละฮะหลังจากตู้กรองแล้วมีอะไรอีกครับมีใยแก้วใช้เพื่ออะไรครับใยแก้วแบบนี้ใช้กรองสิ่งสกปรกกรองพวกที่ปลาอะไรอย่างเงี้ยครับมูลปลาครับเราจะไว้เอาใส่ไว้ตรงส่วนไหนครับจะใส่ไว้ตรงส่วนนี้ส่วนบนเลยโอเคเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าได้ครับแล้วตอนอื่นก่อนจะใส่ตัวนั้นต้องใส่หินภูเขาไฟใส่แพงคาร์บอนเพราะว่าอะโรน่าเนี่ยจะโดนคาร์บอนไม่ได้เพราะแพงคาร์บอนไม่ควรใส่ก็ใส่เป็นหินภูเขาไฟแทนมีทั้งสารอาหารแล้วก็กำจัดมูลปลาไปในตัวเลยอันนี้หินมาจากภูเขาไฟแท้ๆเลยนะใช่ครับหินจากภูเขาไฟเลยโอ้โหนะครับนะฮะแค่นี้เองใช่ไหมอุปกรณ์ง่ายๆเลยแค่นี้เองครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดตู้ปลากันนะครับเริ่มต้นจากการใส่ฟองน้ำก่อนเดี๋ยวใส่ก่อนครับใส่หินภูเขาไฟครับผมผมมีอย่างนึงขอโทษนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเกล็ดไฮโปครับใส่เพื่ออะไรครับไว้สำหรับค่าโคลีนสำหรับบ้านที่ว่าไม่มีตู้กรองไม่มีเครื่องกรองครับก็ใส่ตัวนี้ตู้ขนาดนี้ใส่แค่2เมตรถ้าตู้ขนาดนี้ครับขนาดใหญ่ใส่5เมตรครับเม็ดเล็กๆเป็นเกล็ดเล็กๆเนี้ยเพียงแค่นี้เองก็จะกำจัดในเรื่องของคอลีนได้แล้วนะครับโอ้โหคุณเก็บให้ไกลมือเด็กเหมือนเจลลี่มากเลยใช่เหมือนมากผมเห็นแล้วผมหิวขึ้นมาเลยเนี่ยนี่ยังหิวอยู่นะครับเอาละมาใส่ตู้กันจริงๆเลยนะครับผมเอาละฮะอันนี้ก็คืออย่างใส่อะไรก่อนครับหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟครับนี่นะครับโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นหินภูเขาไฟนะครับนี่นะครับเอาละฮะเราใส่ปริมาณเยอะขนาดไหนฮะใส่แค่พอประมาณสักขนาดนี้นะครับครึ่งตู้โอเคคุณเอกใส่เลยครับครับอันนี้น่าจะใช้ได้แล้วครับนะครับผมแล้วก็ใส่โฟมต่อใส่ใยแก้วครับใยแก้วครับใยแก้วตัดเลยครับจะตัดนิ้วผมไม่พอเก็บนิ้วไว้นะครับโอเคนะครับก็ใส่ใยแก้วเข้าไปใส่ตรงไหนฮะใส่ข้างบนนี้แต่ว่าต้องตัดให้พอดีกับช่องกรองโอเคครับนี่นะครับมันก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยแค่นั้นเองเสร็จแล้วครับผมมีเท่านี้เหรอฮะเท่านี้เองครับในเรื่องอุปกรณ์ที่ใส่ช่องกรองแล้วในเรื่องของเกล็ดนี้แหละครับเกล็ดนี้พอเติมน้ำปุ๊บเราค่อยใส่อ๋อโอเคตัวนี้เราสามารถเติมน้ำได้เลยใช่เติมน้ำได้เลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะเติมน้ำลงไปเลยละกันครับเอาละครับเมื่อเราใส่น้ำใส่ลงไปในตู้ปลานะครับจนถึงระดับน้ำที่โอเคละนะครับต้องอยู่ให้ห่างขอบสักประมาณขนาดไหนฮะอยู่ขอบประมาณขนาดนี้แต่ว่าปัจจัยหลักคือว่าต้องให้ไหลลงกองน้ำเนี่ยครับต้องดูระดับน้ำในกองว่าท่วมปั๊มแล้วไม่งั้นเดี๋ยวปั๊มจะไหม นี่คือเหตุผลแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวนะครับอย่างที่สำคัญในเรื่องของการกำจัดคอรีนนั่นเองนะครับตู้ขนาดนี้ใส่สักสองเม็ดครับสองเม็ดเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดสักแค่นี้โอ้โหครับแทบจะมองไม่เห็นเลยใส่สองเม็ดพอถ้าใส่เยอะอันตรายครับใส่2เม็ดใส่ลงไป2เม็ดใช่นะครับผมและหลังจากนั้นก็คือเอาอโรมาน่าลงแค่นั้นเองใช่ครับนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆ นะครับการนำปลานี่นะฮะจากอีกตู้นึงมาใส่ตู้นึงนะครับในกรณีที่สมมติว่าเราจะแยกตู้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาจากทางร้านเนี่ยเขาจะทำการให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยแล้วใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็เอามาลอยไว้ในน้ำ5นาทีเพื่อปรับอุณหภูมิให้น้ำในตู้กับในถุงเนี่ยเท่ากันแล้วค่อยปล่อยปลาครับแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะ
ก็คือว่าเขาห้ามช้อนเหรอครับใช่ห้ามช้อนครับเพราะว่าปลาโลน่าเนี่ยโดดเก่งมากช้อนพอโดนสวิงปุ๊บเขาจะโดดเลยทำให้เกิดเสียหายหรือว่าตายเสียชีวิตได้ครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องต้องทำยังไงฮะต้องใช้ถุงครับซึ่งเดี๋ยวคุณเอกสาธิตเลยใช่ครับนะครับดูวิธีการการทำกันว่าทำยังไงครับผมอโรน่าต้องใช้เอาตัวนี้เลยใช่ไหมฮะใช่แล้วตัวนี้เลยครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้ปลามาแล้วนะครับอโรน่าตัวนี้จะทำการย้ายลงมาอย่างตู้นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เนี่ยคือต้องวางยาน็อกหรือว่ายาสลบปลาครับแต่ไม่ใช่ใส่ว่าให้หลับใส่แค่แบบเขาพอมือไม่ให้เขาแบบกระโดดว่าจะพุ่งออกถึงขาได้เลยต้องใส่วางเห็นว่ายนิ่งๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆไซส์ประมาณขนาดนี้โอเคไม่มีปัญหาครับผมนะฮะแล้วคือหลังจากนั้นคือปรับอุณหภูมิน้ำในถุงนะครับแล้วก็น้ำในตู้ปลานี่แหละใช่ครับต้องปรับอุณหภูมิถ้าเกิดได้มาจากร้านค้าเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงมาอัดออกมาให้ครับเสร็จเราเติมน้ำเสร็จทำอะไรเสร็จอย่างที่บอกไปแล้วเราก็เอาปลาเนี่ยมาลอยไว้อย่างเงี้ยประมาณ5นาทีเพื่อให้เขาปรับอุณหภูมิน้ำให้เท่ากันครับผมถ้าปล่อยไปเลยปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะช็อกน้ำได้อาจจะเสียชีวิตได้เพราะปลาก็ราคาไม่ใช่ถูกใช่ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวจะทำการปล่อยกันเลยนะปล่อยได้เลยนะฮะอันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับมาสู่บ้านใหม่แล้วลูกตัวนี้ตั้งชื่อหรือยังครับมีชื่อไหมครับตัวนี้อ๋อยังไม่มีครับอ๋อให้เจ้าของตั้งเอาแล้วกันนะครับผมต้องให้แล้วแต่เจ้าของคนเลี้ยงตั้งนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตู้ปลาแล้วก็อโรมาน่าที่เราเลือกมานะฮะตัวนี้แหละถูกใจเราก็ซื้อมาเลี้ยงกันได้เลยการดูแลดีกว่านะครับเราได้มา1ตัวเนี่ยสิ่งสำคัญคือในเรื่องของการดูแลใช่ว่าจะเอาซื้อมีตังซื้อมาเลี้ยงแล้วรู้วิธีการทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้จักการเลี้ยงเนี่ยสำคัญเลยใช่ครับวันนึงเราต้องทำอะไรเขาบ้างไม่มีอะไรครับให้อาหารเป็นเวลาไหนก็ได้สักเวลานึงที่เราว่างแล้วเราควรที่จะมีเวลาให้เขาประมาณสัก5นาทีค่อยๆให้อย่าใส่ถ้าสมมุติเป็นกุ้งหรือว่าจิ้งหรีดเนี่ยอย่าใส่ทีเดียวให้เขาหมดแล้วเขาจะไม่เชื่องกับเราด้วยเราก็จะเล่นกับเขาไม่ได้เราฝึกเขาเล่นได้ในตอนนั้นครับผมนะฮะนี่คือในส่วนของการให้อาหารการเปลี่ยนถ่ายน้ำแหละครับถ่ายน้ำอโรน่าถ่ายแค่อาทิตย์ละครั้งแล้วครั้งหนึ่งไม่เยอะไม่เหมือนปลาชนิดอื่นที่ว่าสกปรกปลาโรน่าเนี่ยเลี้ยงเขาจะไม่ค่อยสกปรกดูดน้ำประมาณแค่คืบหนึ่งนะครับของตู้ปลาหรือว่าพยายามดูดที่ปลาข้างล่างเนี่ยให้หมดแล้วก็พอได้เลยเพราะว่าอโรน่าเนี่ยไม่ชอบน้ำใหม่หมดเขาจะชอบอยู่น้ำคาด อยู่ที่ 6.0 ถึง 6.5 ครับนะครับคือเราต้องควบคุมในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำด้วยใช่ครับนะฮะมีวิธีการปรับค่า pH ของน้ำไหมก็เนี่ยครับที่ผมบอกไปทั้งต้นว่าใส่เกล็ดเทอร์โบ2เม็ดครับผมคือช่วยได้ทั้งหมดเลยในดูแลของส่งน้ำได้เลยใช่ใช่เพราะว่าอโรน่าเนี่ยจะแพ้คลอรีนกับคาร์บอนมากผมถึงให้ใช้เกล็ดเทอร์โบกับหินภูเขาไฟแทนคาร์บอนคาร์บอนที่เป็นดำๆนะครับครับครับถ้าซื้อตามตู้สำเร็จเนี่ยเขาจะมีแถมมาให้ถ้าจะเลี้ยงอโรน่าเราไม่สมควรใส่เราไปซื้ออันเนี้ยใส่แทนครับแล้วปลาเราจะอยู่กับเราได้นานแค่2 อย่างครับที่อโรน่าแพ้ครับแล้วในเรื่องของกรณีที่เขาเป็นโรคขึ้นมาจะสังเกตได้ยังไงว่าอโรน่าเราเริ่มป่วยอย่างแรกเลยเขาจะไม่กินอาหารจะไม่กินอาหารแล้วท้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโรคลำไส้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นท้องจะบวมแล้วก็ปวดที่หลังรอยหลังพ้นน้ำประมาณว่าผิดปกติว่าใช่ปกติแบบสวยๆแบบตัวใหญ่อย่างนี้แล้วก็กลายมาเป็นแบบว่ายหัวทิ่มหรือว่าท้องบวมไม่กินอาหารอะไรประมาณนี้ครับครับการดูแลเขาต้องทำยังไงบ้างก็ควรที่ให้อาหารสะอาด อย่างเดียวเองครับอาหารแค่อาหารสะอาดเนี่ยจะไม่มีปัญหาในการโรคภัยแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือหน้าหนาวถ้าอากาศเย็นมากๆปลาเขาก็จะไม่กินเราควรใส่ฮีเตอร์สักนิดนึงเป็นฮีเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องทำความร้อนใช่ปรับไว้อุณหภูมิอยู่ที่28หรือ29อย่าให้มากหรือน้อยไปกว่านั้นครับผมปลามังกรจะชอบประมาณนี้ครับ
ครับเพียงเท่านี้นะครับน้องๆแล้วก็ผู้ชมนะครับก็สามารถดูแลนะฮะแล้วก็เลี้ยงเจ้าปลามังกรหรือปลาอโรวาน่านี่แหละฮะให้อยู่กับคุณได้โหได้นานทีเดียวนานเลยเพราะอายุเขานี่ค่อนข้างเยอะนะฮะใช่20 30ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องง่ายๆแค่นี้นะครับที่น้องๆและผู้ชมสามารถทำได้ครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณเอกนะฮะแห่งร้าน I am Alona ครับจตุจักรซ้อนะฮะมีนบุรีครับคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับในครั้งต่อไปครับรายการน่ารักน่าเลี้ยงนะครับจะพาน้องๆและท่านผู้ชมนั้นไปรู้จักกับสัตว์เลี้ยงแสนรักอะไรที่ไหนอย่างไรคอยติดตามชมกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ